ขั้นตอนต่อไปเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการจะถูกนําเข้าสู่การพิจารณาศึกษาในชั้นของกรรมธิการวิสามันประกอบด้วยตัวแทนของทุกฝ่ายรวม64คน แบ่งเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี15คนและจากพักการเมือง49คนแบ่งเป็นพักร่วมรัฐบาล25คนคือพักพลังประชารัฐ12คนพักประชาธิปัตย์5คนพักภูมิใจไทย5คนพักชาติไทยพัฒนา1คนพักรวมพลังประชาชาติไทย1คนส่วนพักร่วมฝ่ายค้าน25คนคือพักเพื่อไทย13คนพักอนาคตใหม่8คนพักเสรีรวมไทย พักประชาชาติพักเพื่อชาติและพักเศรษฐกิจใหม่พักละหนึ่งคนนายวิรัตรัตนเสศ์ประธานคณะกรรมการประสานงานวิปรัฐบาลหนึ่งในกรรมธิการวิสามันมองถึงการทํางานร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในขั้นตอนของกรรมธิการวิสามันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะแม้ว่าฝ่ายค้านจะไม่เห็นด้วยในบางการณีแต่ใช้วิธีการงดออกเสียงเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ ตอนที่จะพิจารณาในวาระแรกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเสียงปิมน้ําหรืออะไรก็ตามทีจะข้ามได้ไหมซึ่งวันนี้นี่ก็เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าในเสียงรัฐบาลเนี่ยวันนี้ก็สอง้อเสียงและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับความปราณาจากสาย้านซึ่งวันนี้ก็วดออกเสียงเพื่อเป็นการยืนยันว่าในส่วนของราชบาญอย่างฉบับนี้เนี่ยเป็นร่างมาตราบัญญัติที่ มีความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นพระราชบัญญัติที่ดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยถึงแม้ว่าจะไม่หัวร่วมให้แต่ก็เหมือนกับให้เพราะเป็นการงดออกเสียงท้ง,ออง,นทงนี้คาดว่าคณะกรรมาการวิสามัญจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในช่วงวันที่21ตุลาคม2562ถึง3มกราคม2563 เมื่อผ่านขั้นตอนกรรมธิการแล้ววันที่8-9มกราคม2563สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ในวาระที่2เป็นรายมาตราและวรระ3ให้ความเห็นชอบหรือไม่ทั้งฉบับซึ่งถ้าเสียงข้างมากไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจะตกไปและรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาตามประเพณีปฏิบัติ แต่หากได้รับความเห็นชอบในวรระที่3แล้วก็จะส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ประมาณวันที่20มกราคมในระยะเวลาประมาณ20วันเพื่อเป็นการกันกรองแต่จะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบให้ส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาจากนั้นจะส่งให้ในายกรัฐมนตรีนําขึ้นทุนเล้าทุนกระหมอมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปจะเห็นได้ว่าแม้ง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีง,งบประมาณพุทธศักราช2563จะล่าช้าไปกว่าปกติถึงสเดือน แต่การจะทำและการพิจารณานั้นจะต้องคำนึงถึงทุกปัจจัยพันการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดและทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเพื่อการจะทำงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่อน,นาคต